ทราบว่าจะมายื่นเรื่องในการที่จะร้องเป็นคดีมารยาทแก่ทนายความบางท่านนะครับกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับดิฉันแล้วก็ทนายท่านหนึ่งนะคะประเด็นวิวาทะอะไรที่มันเป็นกระแสในทางสังคมมันน่าจะจบเพราะว่าตัวของดิฉันเองกับพระที่ได้มีวิวาทะกันก็ได้ขอที่จะเลิกแล้วต่อกันในการที่จะตอบโต้กันแต่พอมีทนายท่านหนึ่งนะคะเข้ามามีส่วนในเรื่องนี้อย่างที่มีการไปยื่นฟ้องร้องอะไรดิฉันแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการแบบไร้สดพาดพิงถึงดิฉันแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ให้คนที่ฟังเข้าใจได้ว่าหมายถึงตัวดิฉันนะคะทั้งการไร้สดแล้วก็การโพสต์ข้อความบางอย่างดิฉันเห็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการทำผิดมันยากทนายความหรือเปล่าอันหนึ่งที่ดิฉันรับไม่ได้เลยเป็นเรื่องของการพัดพิงเรื่องเพศสภาพของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะเป็นทนายความนะคะแม้แต่เป็นประชาชนทั่วไปเขาก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ดีว่าเรื่องเพศสภาพมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนต้องเคารพเพื่อร่วมสังคมเดียวกันนะคะไม่ควรยกเรื่องเพศสภาพมาพูดในเชิงของการเหยียดหยันล้อเลียนหรือทำให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเสื่อมเสียเกียรติครับก็ทนายความท่านนั้นนะครับก็มีการทั้งโพสต์ข้อความมีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็พาดพิงถึงดิฉันแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวชื่อแต่มันก็ทำให้คนที่เข้าไปฟังเนี่ยเข้าใจได้ว่าหมายถึงดิฉันมีการพาดพิงเรื่องเพศสภาพเนี่ยนะคะว่าให้ดิฉันคำหวังขาบ้างมีการพูดว่าบอกว่าดิฉันมัวแต่ไปซื้อวิกอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะดิฉันว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเพศสภาพโดยตรงซึ่งทนายความไม่ควรเป็นคนประเภทแบบนี้ดิฉันไม่คิดว่าจะว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าทนายความคือคนที่รู้ข้อกฎหมายดีกว่าชาวบ้านนะคะแล้วก็ยิ่งคุณทำหน้าที่ในการประดุงความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่ควรทำเรื่องแบบนี้